ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการดูแลจัดการไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive กันนะครับสำหรับการจัดการไฟล์ภายใน Google Drive เนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องของการย้ายไฟล์นะครับให้ไฟล์เนี่ยนะครับอยู่เป็นระเบียบนะครับเวลาที่เราได้หางานนะครับเราก็จะได้หาง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับสมมติว่าเนี่ยนะครับมีอยู่3ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับเรื่องของแผนการสอนนะครับหรือว่าเป็นงานของเรานั่นเองนะครับก็ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับตามที่เราได้ดูคลิปกันไปแล้วนะครับก็คืออาจจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมใส่เข้าไปนะครับเป็นแผนการสอนนะครับโอเคครับสร้างนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับการดูแลไฟล์เนี่ยนะครับก็คือเราอาจจะใช้วิธี drag mouse แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการลากไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างตะกี้นี้นะครับสังเกตดูนะครับจะมีเลข3นะครับอยู่ที่มุมของไอคอนตรงนี้นะครับก็แสดงว่าเนี่ยนะครับเรากำลังย้ายไฟล์จำนวน3ไฟล์นะครับโอเคครับถ้าเรา อยากจะย้ายไฟล์นะครับมาไว้ที่นี่นะครับเราก็ทำการปล่อยเมาส์ได้เลยนะครับไฟล์ที่เราเลือกนะครับก็จะถูกย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตะกี้นี้แล้วนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองสำหรับในเรื่องของการบริหารไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive นะครับอย่าลืม Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ